คณะปกครองสภากรุงเทพนครร่วมมือกองทัพบกจัดคอนเสิร์ตเทิดพระภัทรมหาราชันร่วมสามัคคีถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้เวลา 11:00 น.พลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลสมาชิกสภากรุงเทพนครในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยสภากรุงเทพนครร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตเทิดพระภัทรมหาราชันในวันที่4กรกฎาคมนี้ณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีโดยมีพลเอกพินภาสสริวัฒน์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารองค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพปล.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยสภากรุงเทพนครและมูลนิธิชุมชนเข้มแข็งร่วมในพิธีและสนับสนุนณห้องประชุมองค์การทหารผ่านศึกถนนราชวิถีเขตราชเทวีสำหรับงานคอนเสิร์ตเทิดพระภัทรมหาราชันประกอบด้วยศิลปินนักดนตรีนำโดยวงเดอะพาเลทเอจิรากรก้องสหรัตตู่ภพธรสงการรังสรรค์แคมป์เดอะไวท์จัดแสดงขึ้นในวันที่4กรกฎาคมปี2558แบ่งช่วงการแสดงเป็น2รอบคือรอบแรกเวลา 13:00 น.ซึ่งเป็นรอบการกุศลและรอบที่2เวลา 19:00 น.รอบบุคคลทั่วไปณ ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาทีมข่าวสภากรุงเทพนครกองประชาสัมพันธ์รายงาน